ถ้าพูดถึงแอปนะโดยเฉพาะแอปสำหรับที่เป็นแมกกาซีนนะฮะจริงๆแล้วคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคสมัยนี้นะฮะเพราะว่าการที่ทั้งสมาร์ทโฟนเองทั้งแท็บเล็ตเองเข้ามามีอิทธิพลนะฮะในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเนี่ยทำให้พฤติกรรมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะเราจะแทบจะเห็นคนที่ขาดสมาร์ทโฟนหรือขาดแท็บเล็ตไม่ได้ต้องหยิบมาจิ้มตลอดเวลานะฮะเหมือนกับขาดไม่ได้จริงๆนะฮะนั่นแสดงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปดังนั้นการที่ผู้บริโภคเองเนี่ยจะอ่านหนังสือนะฮะหรือจะเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยคือแพลตฟอร์มถูกเปลี่ยนไปนะฮะโลกดิจิทัลมันกลับเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเรานะฮะดังการที่ positioning ซึ่งเป็นนิยสารการตลาดชั้นนำนะของเมืองไทยนะฮะได้เปลี่ยนรูปแบบนะฮะของการเสนอเนื้อหาด้านการตลาดนะที่น่าสนใจผ่านแอปเนี่ยผมถือเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนเห็นว่ามีวิชั่นนะฮะของผู้นำนะฮะทันสมัยและเข้ากับยุคของการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะโหนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับซึ่งน่าจะออกมาแล้วดีแล้วก็ได้ประโยชน์นะเพราะการที่เราทำแอปเนี่ยบนออนไลน์เนี่ยนะฮะผมถือว่าสามารถทำให้คนได้เสพอะไรที่เป็นมัลติมีเดียมากขึ้นนะฮะแทนที่จะอ่านอะไรที่เป็นพรินติ้งนะครับจากหนังสือเพราะการที่ทำแอปนี่มันก็เราจะได้เห็นภาพได้ยินเสียงนะฮะหรือได้เห็นแอนิเมชันหรือได้เห็นวิดีโออยู่บนนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เก็บง่ายเราช่วยประหยัดนะทรัพยากรให้กับโลกด้วยจริงๆจริงก็เห็นนิดหน่อยที่เรารู้สึกก็คือคอลัมน์มันเวลาอ่านคอลัมน์เราเพราะในแง่ของภาพข้างนอกเราเห็นเหมือนกันแต่เวลาอ่านคอลัมน์รู้สึกว่าคอลัมน์มันอ่านง่ายกว่าแล้วก็เรื่องมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องมันแบบเป็นเรื่องแบบหรือเป็นเพราะเรื่องมันวัยรุ่นกว่านะเรื่องราวหรือการเลือกคนมาลงในหนังสือมันนั่นกว่าข้อความมันก็อ่านง่ายคิดยังไงเดี๋ยวมันไม่ดูมันดูเหมือนกับเล่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้เราฟังก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเป็นหนังสือที่ซีเรียสมากคือผมว่าการที่กล้าเลิกหนังสือเป็นดิจิตอลเลยนี่ผมว่ามันเป็นความกล้าหาญมากเลยในการที่จะทำแต่ว่าผมมองแล้วก็เป็นโอกาสนะถ้าเราทำก่อนแล้วเราซักเซสก่อนแล้วเราไปก่อนก็น่าสนใจแล้วก็ผมว่าถ้าหนังสือมีคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่มีคอนเทนต์ที่น่าติดตามอ่านแล้วก็มีอะไรที่อินเทอร์แอคกับคนผมว่าก็น่าจะไม่ได้ดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับการเข้าสู่โลกดิจิตอลเป็นเจ้าแรกขอบคุณมากเลยค่ะเจ๋งนะกล้องแล้วผอมไหมฮะ